สวัสดีครับพบกับรายการ Money Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันอังคารที่22ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 12.25 เหรียญปิดที่ 1,078 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,064 ถึง 1,081 เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1,078 เหรียญนะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ 1.15% นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์รวมถึงภาพเทคนิคของราคาทองคำที่อยู่ในช่วงของการรีบาวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามน้ำมันที่ร่วงลงยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่นะคะส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็มีการดีดตัวขึ้นมานะคะจากแนวรับบริเวณ 1,050RSI ก็กำลังปรับขึ้นนะคะแต่เริ่มที่จะพักตัวส่วน MACD ก็ยังเป็นบวกนะคะสัญญาณแท่งเทียนก็ยังเป็นบวกก็มองว่าถ้าผ่านแนวต้าน 1,084 ได้ก็มีโอกาสไปต่อที่แนวต้านบริเวณ 1,088 นะคะแต่ในระยะสั้นนี้ก็ยังมีกรอบการขึ้นที่ค่อนข้างจำกัดนะคะติดแนวต้านบริเวณ 1,080 ถึง 1,084 อยู่นะคะสำหรับแนวต้านวันนี้ก็ 1,084 1,088 นะคะแนวรับ 1,072 แล้วก็ 1,064 ส่วนประเด็นข่าวอื่นๆนะคะก็กองทุน SPDR ขายทองคำออกมา 2.97 ตันนะคะเหลือถือทองคำ 645.94 ตันนะคะค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะจากแรงซื้อขายที่เบาบางในช่วงใกล้สิ้นปีส่วนทางยุโรปนะคะสมาชิกสภาบริหาร ECB ก็ชี้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นทางการเงินอีกขณะที่ภาวะเศรษฐกิจยุโรปก็ยังค่อนข้างดีนะคะส่วนญี่ปุ่นก็เตรียมลดการขายพันธบัตรในปี2016ลงต่ำสุดในรอบ8ปีนะคะนี่ก็เนื่องจากเพื่อที่จะต้องการที่จะแก้ปัญหาการขาดดุลการคลังนะคะแล้วก็ไม่ต้องการมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นส่วนในตลาดน้ำมันนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็แตะจุดต่ำสุดในรอบกว่า11ปีจากความกังวลเรื่องอุปทานที่มีมากในปีหน้าแล้วก็ประสงค์ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกดาวโจนส์เมื่อคืนบวกได้123จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเม็กปิดที่ 34.74 เบรนท์ปิดที่ 36.35 เงินบาทปิดที่ 36.11 นะคะส่วนSPDR ก็ขายทองออกมานะคะ 2.97 ตันดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาที่ 98.36 ส่วนภาพเทคนิคของเบรนท์นะคะราคาลงมาบริเวณแนวรับ MACD ยังน้อยกว่า0และราคายังถูกกดดันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแต่สัญญาณ MACD และ RSI เริ่มปรับตัวขึ้นนะคะก็มีโอกาสติดกลับได้บ้างแล้วให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแนวต้านมีที่37แล้วก็38แนวรับ36แล้วก็ 35.5 ส่วนดัชนีค่าเงินดอลลาร์นะคะราคาปรับตัวลดลงสัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลงและราคาเคลื่อนที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแต่ยังคงอยู่ในกรอบขาขึ้นระยะสั้นแล้วให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่ 98.8 แล้วก็ 99.3 นะคะแนวรับมีที่ 98.3 แล้วก็ 97.6 ส่วน USD แท้15นะคะในกราฟราย240นาทีราคายังคงเคลื่อนที่ในกรอบขาขึ้นสัญญาณ MACD ปรับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่ RSI ส่งสัญญาณไม่ชัดเจนคาดเงินบาทอ่อนค่าในกรอบไซด์เวย์อัพเราให้เทรดดิ้งในกรอบไซด์เวย์อัพนะคะแนวต้านมีที่ 36.2 แล้วก็ 36.5แนวรับมีที่ 35.95 แล้วก็ 35.80 ส่วนเซ็ต50นะคะเมื่อวานนี้ก็ดิ่งลงมาย้ำจุดต่ำสุดเดิมทำให้มีโอกาสจะรีบาวด้วยรูปแบบ W shape โดยให้จับตาสัญญาณการ bottom out เมื่อดัชนีสามารถผ่านเส้นแนวโน้มขาลงแล้วก็เส้นกลางของ channel ขึ้นไปได้แล้วก็ให้ซื้อนะคะแนวต้านมีที่810แล้วก็816แนวรับมีที่800แล้วก็795
เมื่อวานนี้ก็หุ้นสื่อสารร่วงแรงมากนะคะทำให้ดัชนีหุ้นไทยดิ่งหนักส่วนกับตลาดอื่นๆแม้มีแรงดันจากหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มาขึ้นมาแต่ก็ยังร่วงแรงนะคะเมื่อวานนี้แต่วันนี้น่าจะรีบาวได้โดยมีตัวแปรเป็นการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ 4G แล้วก็มีแรงซื้อจากกองทุน LTF IMF ด้วยส่วน Z 50 Series Z 15นะคะปิดตลาดสูงกว่า Z 50 Z 50แสดงถึงแรงซื้อ cover short ในช่วงก่อนสิ้นอายุสัญญาทำให้ RSI ลงไม่ถึงเขต oversold และ MACD ปรับลงไม่มากจึงมีแนวโน้มที่ราคาจะรีบาวอย่างน้อยก็ในช่วงสั้นๆโดยทิศทางในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นขาลงหรือว่าเป็นไซด์เวย์ดาวเราให้เทรดดิ้งลองแล้วก็ดักจังหวะเล่นในกรอบแนวต้านมีที่809แล้วก็816นะคะแนวรับ796แล้วก็790ส่วนซีรีส์35นะคะอ่อนตัวลงมาทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดในขณะที่ MACD กับ RSI มีแนวโน้มจะยกตัวขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสของการรีบาวอย่างน้อยก็ในระยะสั้นโดยมีเป้าหมายที่ระดับบาท65แล้วก็บาท75นะคะที่เป็นช่วงระหว่างเส้น Moving Average ทั้ง2ทั้งนี้การ Bottom Out ของราคาไม่ควรหลุดบาท40เราให้สะสมลองนะคะถ้าหากว่าและถ้าหากว่าราคาปรับขึ้นใกล้เส้น Moving Average ให้เน้นฝั่งช็อตแนวต้านมีที่บาท65แล้วก็บาท75แนวรับบาท45แล้วก็บาท40KDB True Z15 นะคะ True Z15 ร่วงหนักพร้อมทำ Bullish Divergence ซ้อนกันมากขึ้นทั้งใน NACD และ RSI แต่ไม่มีความชัดเจนว่าจะหนุนการรีบาวด์จึงแนะนำให้ดูสัญญาณการกลับตัวของราคาเมื่อผ่านเส้นแนวโน้มขาลงแล้วตอนนี้เราให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็ Follow Long เมื่อผ่าน7.25แนวต้าน7.25แล้วก็7.90แนวรับ6.35แล้วก็5.75สำหรับข่าวในประเทศนะคะแจ๊สนะคะทาง CEO ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเพิ่มทุนเพราะเป็นภาระของบริษัทลูกจึงจะไม่มีผลกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทแม่นอกจากนี้ยังสามารถระดมทุนได้จากหลายทางและมีแผนจะนำบริษัทลูกเข้าตลาดภายใน3ปีส่วน True นะคะ CEO ประกาศลุกต่อยอดความเป็นผู้นำอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ไร้สายหลังชนะประมูล 4G โดยจะลงทุนอีก 5.5 หมื่นล้านบาทภายใน3ปีด้วยแหล่งเงินทุนทั้งจากเงินสดเงินกู้แล้วก็การขายสินทรัพย์เข้ากองทุนทางด้าน D-TAC นะคะ CEO นำทีมผู้บริหารแจ้งพนักงานหลังแพ้การประมูล 4G ยืนยันจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อความสามารถในการแข่งขันสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ